ฮอร์โมนออกซินนะครับเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งซอยในเรื่องของการขยายเซลล์พืชให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีวิธีทำนะครับตอนแรกเขาก็นำถั่วงอกนะครับ1กิโลที่ใส่ลงในถังหมักขั้นตอนต่อไปนะครับเขาก็ทำการเทน้ำตาลทรายแดง3ขีดลงไปใส่ในถังหมักต่อไปนะครับก็เป็นจุลินทรีย์เจ้าปวก100มิลลิลิตรถ้าผู้ใดบ่มีจุลินทรีย์เจ้าปวกนะครับก็สามารถใส่นมเปรี้ยวแทนได้นะครับจุลินทรีย์นะครับก็เป็นตัวซอยสกัดเอาสารออกซินครับออกมาให้ได้เร็วที่สุดจากนั้นเขาก็ทำการเติมน้ำเปล่าให้พ่อถ่วมถั่วงอกทำการค้นนะครับเพื่อว่าให้น้ำตาลละลายนะครับต่อไปเขาก็ทำการปิดฝานำมาตั้งไว้ในที่ลมทำการหมักเจ็ดมือขึ้นไปนะครับก็สามารถนำไปใส่ได้หลังจากน้ำหมักตัวนี้นะครับเป็นแล้วนะครับเขาก็สามารถเก็บไว้ใส่งานบ่เกิน3เดือนวิธีการนำไปใส่งานน้ำหมักสารออกซินนะครับ20ซีซีต่อน้ำ1ลิตรทำการสีดพ่นกับสีซอยในเรื่องของการขยายเซลล์พืชนะครับเฮ็ดให้พืชมีการแพร่ขยายเซลล์ได้ดีเฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีสำหรับพืชที่เฮาสินำไปสีดนะครับก็สามารถใส่กับพืชได้เกือบทุกชนิดเป็นการเพิ่มผลผลิตให้กับพืชถ้าเป็นพืชผักสวนครัวนะครับหรือว่าพืชกินใบก็สิเฮ็ดให้ใบพืชมีความหนาใหญ่แล้วก็กรอบสวัสดีครับผมจ่าสิบเอกคุณแผนศิลาโคตรครับในมื้อนี้สิมาสาธิตวิธีการสกัดเอาฮอร์โมนออกซินจากถั่วงอกครับฮอร์โมนออกซินนะครับเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งครับที่พืชสามารถสร้างขึ้นเองได้นะครับเป็นฮอร์โมนที่ซอยในเรื่องของการขยายเซลล์พืชให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็เป็นการเพิ่มผลผลิตให้กับพืชการที่เฮาสิสกัดเอาฮอร์โมนออกซินเฮาก็สามารถสกัดเอาจากพืชได้หลายชนิดก็คือมีถั่วงอกแล้วก็มีต้นอ่อนข้าวโพดซึ่งในมื้อนี้เฮาก็สิเอาถั่วงอกนะครับซึ่งมีฮอร์โมนออกซินอยู่เป็นจำนวนหลายนำมาสกัดโดยวิธีการหมักเพื่อนำไปใส่ในทางการเกษตรวัสดุอุปกรณ์นะครับก็มีถั่วงอก1กิโลน้ำตาลทรายแดง3ขีดจุลินทรีย์เจ้าปวก100ซีซีน้ำเปล่าเติมพ่อถ่วมแล้วก็ถังหมักครับวิธีทำนะครับตอนแรกเฮาก็นำถั่วงอก1กิโลที่ใส่ลงในถังหมักขั้นตอนต่อไปนะครับเขาก็ทำการเทน้ำตาลทรายแดงลงไปใส่ในถังหมักซึ่งน้ำตาลเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับถ้าผู้ใดบ่มีน้ำตาลทรายแดงผู้ใดมีกากน้ำตาลก็สามารถนำมาใส่ได้ซึ่งกากน้ำตาลก็ประมาณ300มิลลิลิตรนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็เป็นจุลินทรีย์เจ้าปวก100มิลลิลิตรถ้าผู้ใดบ่มีจุลินทรีย์เจ้าปวกนะครับก็สามารถใส่นมเปรี้ยวแทนได้นะครับจุลินทรีย์นะครับก็เป็นตัวซอยสกัดเอาสารออกซินครับออกมาให้ได้เร็วที่สุดจากนั้นเขาก็ทำการเติมน้ำเปล่าให้พ่อถ่วมถั่วงอกนะครับต่อไปนะครับเขาก็ทำการค้นนะครับเพื่อว่าให้น้ำตาลละลายนะครับครับหลังจากที่เขาค้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเขาก็ทำการปิดฝานะครับเป็นการเสร็จขั้นตอนการทำครับต่อไปเขาก็นำมาตั้งไว้ในที่ลมนะครับทำการหมักเจ็ดมือขึ้นไปนะครับก็สามารถนำไปใส่ได้นะครับในระหว่างการหมักนะครับเขาก็ทำการเปิดฝาค้นทุกมือนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับให้จุลินทรีย์เฮ็ดงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับหรือว่าดึงเอาสารออกซินนะครับออกมาให้ได้เร็วที่สุดครับหลังจากน้ำหมักตัวนี้นะครับเป็นแล้วนะครับเฮาก็สามารถเก็บไว้ใส่งานบ่เกิน3เดือนถ้าเกิน3เดือนขึ้นไปประสิทธิภาพในการทำงานของมันนี่ก็สิลดน้อยลงนะครับฉะนั้นแล้วเฮาควรสิใส่ให้มันหมดก่อน3เดือนนะครับครับสำหรับวิธีการนำไปใส่งานนะครับน้ำหมักสารออกซินนะครับ20ซีซีต่อน้ำ1ลิตรทำการสีดพ่นในเวลาช่วงเช้าพ่นอีใส่อาทิตย์ละ2ถึง3ครั้งนะครับเพื่อให้มันเกิดประสิทธิภาพดีที่สุดซึ่งน้ำหมักตัวนี้นะครับก็สิซอยในเรื่องของการขยายเซลล์พืชนะครับเฮ็ดให้พืชมีการแพร่ขยายเซลล์ได้ดีเฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับสำหรับพืชที่เฮาสินำไปสีดนะครับก็สามารถใส่กับพืชได้เกือบทุกชนิดนะครับบ่ว่าสิเป็นพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับเฮาก็สามารถนำเอาฮอร์โมนออกซินตัวนี้ไปทำการสีดพ่นได้นะครับเพื่อให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีเป็นการเพิ่มผลผลิตให้กับพืชถ้าเป็นพืชผักสวนครัวนะครับหรือว่าพืชกินใบนะครับก็สิเฮ็ดให้ใบพืชนะครับมีความหนาใหญ่แล้วก็กรอบท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่วิธีการสกัดเอาสารออกซินจากพืชก็มีอยู่หลายวิธีซึ่งวิธีนี้นะครับก็เป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่เฮ็ดเกษตรแบบอินทรีย์นะครับโดยการนำเอาถั่วงอกนะครับซึ่งเป็นวัสดุหรือว่าวัตถุดิบที่หาได้ง่ายและมีราคาถูกมาทำการสกัดเอาสารออกซินเพื่อนำไปใส่ในทางการเกษตรเป็นการซอยลดต้นทุนในการเฮ็ดการเกษตรได้เป็นอย่างดีอีกอย่างก็เป็นน้ำหมักชีวภาพนะครับว่าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมถ้าผู้ใดสนใจก็สามารถลองนำเอาเทคนิคนี้สูตรนี้
ไปลองเห็ดเบิ่งนะครับจากการที่ผมเห็ดแล้วก็ทดลองเบิ่งแล้วถือว่าได้ผลดีครับ